ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้ทุกครั้งที่คุณธีรยุทธ์บุญมีออกมาวิพากษ์วิจารณ์การเมืองประเทศก็น่าสนใจครับใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคุณธีรยุทธ์นั่นไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามาจุดประกายประเด็นอนาคตของบ้านเมืองเพราะว่าอดีตแก้ไม่ได้ปัจจุบันเป็นเรื่องที่เรากำลังเผชิญอยู่อนาคตเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่เราไม่อยากจะให้เกิดได้ที่คุณธีรยุทธ์ออกมาวิเคราะห์ล่าสุดว่าด้วยเรื่องการเมืองกับความเมืองน่าสนใจครับเพราะว่าคำว่าการเมืองคือวิถีปฏิบัติของกติกาพื้นฐานของสังคมแต่คำว่าความเมืองในคำนิยามของคุณธีรยุทธ์หมายถึงความขัดแย้งที่ต่างคนต่างเชื่อในสิ่งที่ตัวเองต้องการเชื่อเท่านั้นก็เป็นคำใหม่ที่มีความหมายที่น่าสนใจเพราะว่าในหลายแวดวงที่ผมไปนั่งพูดคุยด้วยเป็นความเป็นห่วงคล้ายๆกับที่คุณธีรยุทธ์พูดนี่แหละครับก็คือว่าวันนี้ความขัดแย้งของสังคมไทยนั้นได้แปรสภาพหรือลามปามกลายเป็นเรื่องความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆแทนที่จะมุ่งสู่ความปรองดองสมานฉันท์ลดความเหลื่อมล้ำลดความขัดแย้งให้หาเป้าหมายร่วมกันของประเทศของสังคมไทยเพื่อเดินต่อไปข้างหน้าออกจากกับดักของความขัดแย้งที่มีมายาวนานถึง10กว่าปีแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าทุกวันนี้ความขัดแย้งนั้นมีทั้งมิติเดิมเรื่องของความคิดทางการเมืองเสื้อเหลืองเสื้อแดงมากลายเป็นเรื่องของเจเนเรชันเรื่องของรุ่นที่คุณธีรยุทธ์อธิบายนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่คนในสังคมไทยกำลังวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์กันอยู่ว่าเราจะหาทางป้องกันหลีกเลี่ยงและแก้ไขอย่างไรคุณธีรยุทธ์ไปพูดหัวข้อเรื่องประชาชนพรรคการเมืองทหารไทยติดกับดักวิกฤตใหม่ประเทศไทยวิกฤตใหม่นะครับที่คุณธีรยุทธ์บอกแต่ความจริงจะเรียกว่าเป็นวิกฤตใหม่หรือไม่ก็ยังเป็นคำถามอยู่มันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตที่ทับซ้อนกันอยู่มันแปรสภาพจากความไม่เข้าใจความเหลื่อมล้ำหรือความที่ต้องการจะให้ฝ่ายตนความคิดแบบตนอยู่เหนือความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งใช่หรือไม่ผมสนใจเพราะว่าคุณเทพยุทธได้พยายามอธิบายเรื่องบอกว่ามีกระบวนทัศน์ใหม่ที่เข้ามาครอบงำคนไทยคือความเมืองความเมืองเข้ามาแทนที่ระบบคิดแบบการเมืองโดยวงการรัฐศาสตร์มีความคิดหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นคือความคิดว่าสิ่งที่สะท้อนแก่นแท้ของสังคมมนุษย์มากกว่าการเมืองที่คุณธีรยุทธ์วงเล็บเป็นภาษาอังกฤษว่า the politics คือสิ่งที่เรียกว่าความเมืองหรือ the political politics ก็คือการเมืองพื้นฐานธรรมดาเลือกตั้งหาเสียงบริหารประเทศเสียงข้างมากเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นฝ่ายค้านเลือกตั้งคราวหน้าประชาชนตัดสินใครมีผลงานดีกว่าก็เลือกมาและก็เคารพสิทธิซึ่งกันและกันคนเสียงข้างมากบริหารแต่ต้องเคารพในเสียงข้างน้อยที่เรียกว่า majority rule minority rights แต่ว่าที่คุณธีรยุทธ์พูดนั้นตอนนี้มันกลายเป็นความเมืองหรือ the political political ในความหมายภาษาอังกฤษช่วงนี้ขณะนี้อย่างนี้ก็คงจะหมายถึงการแสวงหาความได้เปรียบทางการเมืองโดยการตอกย้ำถึงความเชื่อของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะคุณธีรยุทธ์บอกด้วยครับว่าคำว่าการเมืองนั้นมีนิยามว่าเป็นพื้นที่การแข่งขันของความคิดที่ต่างกันหรือโกรธกันระหว่างบุคคลก็ได้แต่สามารถหาข้อสรุป
โดยเสียงส่วนใหญ่นั่นเป็นกติกาของคำว่าการเมืองที่มีมาตลอดแต่ความเมืองคุณธีรยุทธ์บอกว่าเป็นเรื่องของการต่อสู้แบบรวมเบ็ดเสร็จ totality war คุณธีรยุทธ์ใช้ภาษาอังกฤษนี้ของกลุ่มคนซึ่งมองอีกกลุ่มหนึ่งในแง่เป็นพวกเรากับศัตรูพูดง่ายๆคือถ้าคุณไม่ใช่พวกเราคุณก็เป็นศัตรูกับเราขีดเส้นแบ่งเขตกันอย่างชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่คุณธีรยุทธ์เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงสงครามระบบคิดแบบความเมืองพื้นฐานของสังคมคือกลุ่มบุคคลที่อยู่ด้วยความหวาดระแวงต้องเอากลุ่มตัวเองให้อยู่รอดกลุ่มอื่นต้องทำลายล้างนี่เป็นความหมายที่คุณธีรยุทธ์อธิบายนะครับว่าความเมืองเนี่ยมันเป็นอันตรายเพราะว่าคุณธีรยุทธ์บอกว่าน่ากังวลว่าปัจจุบันคนไทยส่วนหนึ่งกำลังรับกระบวนทัศน์แบบความเมืองมาใช้ในภาวะปกติโดยไม่มีวิกฤตใดๆเพราะเรามีการเลือกตั้งมีรัฐบาลแล้วทำให้กระบวนการการเมืองธรรมดาต้องเปลี่ยนเป็นความเมืองทำให้นักการเมืองกลายเป็นนักความเมืองนักการเมืองกลายเป็นนักความเมืองแปลว่านักการเมืองนั้นควรจะทำหน้าที่ดูแลรับใช้ประชาชนทุกภาคส่วนโดยไม่แบ่งว่าเขาเป็นพวกเราหรือไม่ใช่พวกเราโดยไม่ถือว่าเขาลงคะแนนให้เราหรือไม่ลงคะแนนให้เราพอประชาชนเลือกคุณมาคุณเป็นคนของประชาชนทุกภาคส่วนต้องทำงานเพื่อผลประโยชน์ของภาพรวมของสังคมไม่แบ่งไม่แยกว่าพวกนี้เป็นคนที่เลือกเราอีกพวกหนึ่งไม่เลือกเราฉะนั้นเราจะบริหารประเทศในลักษณะที่ให้ประโยชน์เฉพาะคนที่เลือกเราเท่านั้นนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าความเมืองคุณธีรยุทธ์บอกต่อครับว่าพรรคการเมืองกลายเป็นพรรคความเมืองจากการเล่นการเมืองกำลังเป็นการเล่นความเมืองนักวิชาการกลายเป็นนักโฆษณาความเมืองทหารฝ่ายความมั่นคงเป็นทหารฝ่ายความเมืองน่าสนใจนะครับนี่เป็นมุมมองของคุณธีรยุทธ์ซึ่งควรจะกระตุ้นให้สังคมไทยมาถกแถลงว่าจริงหรือเปล่าที่คุณธีรยุทธ์พูดอย่างนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวคุณธีรยุทธ์มองจากแม่แง่มุมคุณธีรยุทธ์ฝ่ายเดียวหรือว่ามันมีข่าวลางมีสัญญาณมีหลักฐานพอที่จะบอกได้ว่านี่เป็นแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงแบบที่คุณธีรยุทธ์คิดวิเคราะห์คุณธีรยุทธ์บอกต่อครับว่าระบบคิดแบบความเหมืองทำให้ความขัดแย้งขยายตัวน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากความขัดแย้งเหลืองแดงเป็นเรื่องชนชั้นกลางในชนบทกับชนชั้นกลางชั้นสูงในเมืองต่อมาเพิ่มประเด็นเป็นภาคเหนืออีสานใต้ความขัดแย้งเผด็จการกับประชาธิปไตยการเลือกตั้งล่าสุดก็เพิ่มประเด็นคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ความคิดเก่าความคิดใหม่การที่ความขัดแย้งยังขยายตัวมาตลอดบ่งชี้ว่ารัฐบาลกับทหารจัดการกับวิกฤตผิดพลาดมองปัญหาใจกลางผิดและอาจจะนำไปสู่ปัญหาใหม่ที่ร้ายแรงน่าสนใจครับตรงนี้บอกว่ารัฐบาลและทหารบริหารเรื่องนี้ผิดเพราะมองปัญหาไม่ตรงเป้าอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงดังนั้นคุณธีรยุทธ์ก็บอกต่อครับว่าการเกิดระบบความเมืองในขณะนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤตใหม่ที่ควรจะกังวลและต้องช่วยกันให้ทุกฝ่ายคลี่คลายผ่อนความขึงตึงจนเกินไปลงหนทางแก้ไขคุณธีรยุทธ์เสนอแนะไม่ใช่วิเคราะห์เคราะห์วิพากษ์อย่างเดียวแต่มีข้อเสนอแนะวันหนึ่งสังคมทั่วไปควรจะมองสถานการณ์ให้กระจ่างเพราะพอคนมองว่าเป็นศัตรูจะเลวร้ายทั้งหมด
้องตั้งสติอยู่ตรงกลางหรือเสริมพลังทางบวกที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆของสังคมเสริมความรู้สึกแบบเพื่อนมิตรข้อ2ข้อเสนอของคุณธีรยุทธก็คือฝ่ายรัฐบาลต้องทำรงความเป็นกลางไม่ไปเข้าร่วมการใช้ความเมืองทำลายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วว่าทั้งสังคมเองจะต้องตั้งสติจะต้องไม่คิดว่าอะไรเป็นดำเป็นขาวหมดฉันถูกเธอผิดทุกเรื่องทุกความเคลื่อนไหวทุกความเห็นสองคือตัวรัฐบาลเองเนี่ยจะต้องบริหารแก้ปัญหานี้โดยวางตัวเป็นกลางไม่ไปยึดถือประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงเพราะฝ่ายนั้นสนับสนุนตัวเองให้อยู่ในอำนาจต่อไปคุณธีรยุทธบอกว่าคาดว่าคนจำนวนมากยังต้องการให้ประเทศได้มีรัฐบาลบริหารงานไปอีกสักระยะหนึ่งฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคุณธีรยุทธบอกว่าควรจะต้องปรับปรุงวิธีการทำงานเพราะการควบคุมประสานพรรคร่วมรัฐบาลลำบากยากขึ้นเรื่อยๆควรตั้งเป้าหมายระยะยาวแต่ต้องให้ได้ผลจริงจังสัก 2-3 เรื่องก็พองานที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ควรทำประการที่1คือโฟกัสการแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้านอย่างจริงจังที่เคยเรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายกลางกระจ้อนกระจ้อนคืออะไรคือแคะเกรนเพราะปัญหาความเหลื่อมล้ำมีสูงคนจนชนชั้นกลางก็ลำบากจริงการแก้ปัญหาจริงทำได้ยากแต่นายกต้องทุ่มเททำที่เราเคยได้ยินรวยกระจุกจนกระจายมีเพิ่มมากครับกลางกระจ้อนด้วยคือคนชนชั้นกลางนี่แคร์กลิ่นไม่โตประการที่2คุณธีรยุทธเสนอว่าการเพิ่มคุณภาพของคนทุกวัยในด้านการศึกษาพัฒนาทักษะใหม่อาชีพสำหรับเศรษฐกิจแบบ disruptive ที่เกิดขึ้นรวดเร็วในหลายด้านต้องใช้อำนาจบารมีของพลเอกประยุทธ์ในการลงมือแก้ไขปัญหาเองแก้ปัญหาครบทั้งต้นน้ำและปลายน้ำเช่นต้องประกันรายได้การงานให้และควรทำแบบเลือกสรรเฉพาะส่วนเพราะการปฏิรูปทั้งระบบจะใหญ่โตเกินไปไม่สามารถทำได้จริงจังคุณธีรยุทธบอกนะครับว่านี่แหละคือประเด็นปัญหาใหญ่แล้วก็แน่นอนนะครับว่าได้วิเคราะห์วิจารณ์บทบาททหารที่จะต้องรับฟังเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไม่แบ่งเขาแบ่งเราประเด็นเรื่องการเมืองความเมืองประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำประเด็นเรื่องการที่มีความขัดแย้งตั้งแต่เรื่องของชนบทกับเมืองคนมีกับคนไม่มีความผิดทางการเมืองจนกระทั่งมีถึงความขัดแย้งของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่บางคนเรียกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างไดโนเสาร์กับเด็กเมื่อวานซืนสองคำนี้ไม่ได้ตั้งเองฝ่ายนี้เรียกอีกฝ่ายหนึ่งว่าไดโนเสาร์อีกฝ่ายหนึ่งเรียกอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นเด็กเมื่อวานซืนแปลว่ามีช่องว่างทางความคิดไม่สามารถจะสื่อสารและมาแลกเปลี่ยนกันอย่างเปิดเผยเป็นความจริงครับที่ว่ายิ่งมีโซเชียลมีเดียยิ่งไปตอกย้ำว่าวิธีคิดของคนกลุ่มหนึ่งจะไม่ยอมฟังของอีกกลุ่มหนึ่งและด้วยเทคโนโลยีใหม่การใช้โซเชียลมีเดียมีอัลกอริทึมที่มีการเขียนขึ้นมาเพื่อจะป้อนเฉพาะข้อมูลของคนที่ใช้เฉพาะส่วนที่เขาชอบไปตอบย้ำว่าคุณจะได้ยินได้ฟังได้อ่านเฉพาะสิ่งที่คุณชอบ
คุณจะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเหตุผลอีกด้านหนึ่งเพราะอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Google Facebook ก็ตามเนี่ยจะป้อนสิ่งที่คุณได้แสดงตนในโซเชียลมีเดียว่าชอบหรือไม่ชอบดังนั้นยิ่งวันเนี่ยถ้ามีความหมกมุ่นอยู่กับโซเชียลมีเดียผู้คนก็ยิ่งจะแบ่งแยกมากขึ้นเพราะก็จะตอกย้ำตลอดเวลาว่าคุณถูกแล้วกลุ่มคุณที่คุณชอบนั้นเนี่ยทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วอีกกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะทำอะไรพูดอะไรยังไม่ทันมีการวิเคราะห์ถามหาข้อมูลเลยก็จะชี้ไปแล้วว่าผิดใช่ไม่ได้ไม่ถูกดังนั้นจะมีวาทกรรมสับแสงที่พอพูดปั๊บเนี่ยรู้เลยว่ามีอคติต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหลืองแดงชนบทเมืองรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็จะมีข้อมูลกระแสที่ไปตอกย้ำยืนยันสิ่งที่ตัวเองเชื่ออยู่แล้วให้ยิ่งเชื่อมากขึ้นและปฏิเสธที่จะฟังความเห็นอีกด้านหนึ่งที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น Echo Chamber เหมือนกับเรานั่งอยู่ในห้องแล้วสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันดังก้องกลับมาหาเราเราก็เชื่อว่าโอ้สิ่งที่เราพูดนั้นเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะว่าเสียงที่เราพูดออกไปมันสะท้อนกลับมามันเป็นห้องเล็กๆแคบๆที่ไม่เปิดประตูไม่เปิดหน้าต่างให้มีเสียงข้างนอกเข้ามาได้เลยดังนั้นนี่แหละครับคืออันตรายที่คุณธีรยุทธ์พูดถึงและมันก็เป็นการยืนยันความเป็นห่วงกังวลของคนในสังคมจำนวนไม่น้อยครับที่กำลังต้องการเรียกร้องให้เกิดการสนทนาพูดจาในกลุ่มต่างๆของสังคมเพื่อให้เห็นว่าเราไม่สามารถที่จะก้าวพ้นกับดักนี้ได้ถ้าหากเราไปติดอยู่กับวิธีคิดวิธีปฏิบัติและเกาะติดอยู่กับแวดวงเฉพาะของเราเท่านั้นอันตรายที่เกิดก็คือว่าไม่เพียงแต่เราจะเชื่อในสิ่งที่คนกลุ่มเราเชื่อและนำมาเผยแพร่เท่านั้นแต่เรากำลังจะมองว่าสิ่งที่คนอื่นเชื่อที่คนอื่นกำลังสนทนากันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเราดังนั้นเราจะต้องไม่เพียงแต่ปฏิเสธเผลอๆจะมีการปลุกระดมให้มีการทำลายล้างอีกกลุ่มหนึ่งอีกความคิดหนึ่งนี่คืออันตรายของประเทศในขณะที่ในระดับโลกก็มีวิกฤตที่เรียกว่าวิกฤตเสรีประชาธิปไตยเพราะมีการมองในระดับโลกว่าระบบการเมืองความคิดความเชื่อที่ตอนนี้แบ่งค่ายเป็นฝ่ายเสรีนิยมกับฝ่ายสังคมนิยมฝ่ายเสรีนิยมที่มีสหรัฐอังกฤษเป็นแกนนำกับฝ่ายสังคมนิยมที่มีจีนและก็รัสเซียนี่ไม่ใช่เป็นสงครามเย็นรอบใหม่แต่เป็นสงครามของการพิสูจน์ว่าระบบของใครสามารถจะตอบโจทย์ของความต้องการประชาชนได้มากกว่ากันเดิมทีประเทศไทยเราก็จะอยู่ซีกตะวันตกเชื่อในเรื่องเสรีประชาธิปไตยซึ่งก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าค่านิยมของมนุษย์นั้นคือเสรีภาพความเท่าเทียมมนุษย์เกิดมาทุกคนจะต้องมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันขณะที่เราเคยมองว่าระบบสังคมนิยมเป็นสังคมนิยมลักษณะรวบอำนาจอำนาจคำสั่งแนวคิดมาจากศูนย์กลางเท่านั้นประชาชนระดับกลางระดับล่างไม่มีสิทธิ์จะโต้แย้งหรือนำเสนอวิธีการอื่นดังนั้นมีการมองว่าตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์บอริสจอห์นสันขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐและอังกฤษได้มีการตัดสินวางนโยบายและทางปฏิบัติที่ผิดกับหลักการของคำว่าเสรีภาพและ
หลักการประชาธิปไตยโดนัลด์ทรัมป์จะชื่นชมผู้นำที่มีอำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดเช่นปูตินของรัสเซียคิมจองอึนของเกาหลีเหนือและสีจิ้นผิงของจีนโดนัลด์ทรัมป์จะไม่ชื่นชมยินดีกับผู้นำในยุโรปที่เคยเชื่อกันว่ามีแนวคิดเสรีประชาธิปไตยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสดูเหมือนว่าทรัมป์จะมองว่ายุโรปมีความสำคัญในแง่ระบบการเมืองน้อยกว่าจีนและรัสเซียและเกาหลีเหนือด้วยซ้ำไปและการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกาภายใต้ทรัมป์ก็มีเรื่องอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องของการตัดสินใจโดยไม่สอบถามความเห็นหรือผลกระทบเหยียดผิวต่อต้านการอพยพของผู้คนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดหัวใจสำคัญของระบอบเสรีประชาธิปไตยขณะที่ผู้นำจีนสีจิ้นผิงพยายามจะเปิดกว้างพูดถึงการขยายแวดวงของกลุ่มการค้าเสรีเรื่องของการช่วยกันปราบโลกร้อนและเรื่องของการพยายามที่จะสร้างให้เกิดประชาคมโลกที่สามารถมาแลกเปลี่ยนและมาสร้างให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันความสับสนอลหม่านอันเกิดจากความงุนงงหรือการพลิกตำราของโลกตะวันตกกับของโลกสังคมนิยมกำลังเป็นหัวข้อถกเถียงกันในระดับสากลทีเดียวครับอันนี้ไม่พ้นว่าคนไทยเราเองติดตามข่าวสารเรื่องเหล่านี้ก็จะต้องมาคิดวิเคราะห์จะต้องมองว่าระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจระบบสังคมที่กำลังเผชิญกับความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคประชาชนทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าในทุกอาชีพเป็นเรื่องใหญ่ถ้าหากเรายึดมั่นในหลักการพื้นฐานของมนุษย์เสรีภาพความเท่าเทียมโอกาสของการที่จะไปถึงข้อมูลข่าวสารโอกาสในเศรษฐกิจนั้นต้องทำให้เกิดเท่าเทียมกันต้องลดช่องว่างระหว่างคนมีกับคนไม่มีถ้าเราเชื่อในหลักการเหล่านี้เราก็ต้องเชื่อต่อไปว่ามีระบบการเมืองเศรษฐกิจอะไรที่จะตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาเลเบลหรือว่าป้ายจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามจะเรียกว่าเป็นทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยหรือจะเรียกมันว่าเผด็จการบางคนก็บอกว่ายุคใหม่นี้ต้องคิดสูตรใหม่และเมื่อมีเทคโนโลยีมาก็ต้องทำให้เราต้องมาใคร่ครวญถึงสูตรที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยถ้าเราเชื่อในความว่าประชาธิปไตยเราก็ต้องมานั่งนิยามว่าประชาธิปไตยในทางปฏิบัตินั้นคืออะไรสำหรับประเทศไทยถ้าเราต้องการให้คนไทยมีเสรีภาพมีความเท่าเทียมมีความเอื้ออาทรมีความเคารพในความเห็นต่างถ้าสิ่งเหล่านี้คือคุณค่าร่วมกันของสังคมไทยก็ต้องมาถามหาสูตรระบบที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นยี่ห้อเดิมๆจะเรียกมันว่าเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมแบบตะวันตกหรือจะเรียกมันว่าเป็นระบบรวมศูนย์ของคอมมิวนิสต์สังคมนิยมแบบจีนท้ายที่สุดคนไทยก็ต้องมานั่งตัดสินเอาเองแต่คนไทยจะบรรลุถึงเป้าหมายในการแสวงหาทางออกร่วมกันก็ต่อเมื่อต้องเลิกความขัดแย้งที่เกิดจากความเชื่ออารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นี่คือหัวใจครับผมคิดว่าคุณธีรยุทธ์บุญมีที่นำเสนอประเด็นนี้ก็ควรจะกระตุ้นให้เรามาช่วยกันคิดให้สร้างเป็นกระบวนการคิดถกเถียงถกแถลงพร้อมจะเห็นต่างพร้อมจะเคารพในความคิดที่เราอาจจะเคยไม่ยอมรับแล้วก็มามองกันต่อว่าเอ๊ะเอาเข้าจริงๆเนี่ยคงไม่มีสูตรสำเร็จนะที่จะบอกว่าเอาสูตรนี้ไปเลยถ้าอย่างนี้มันก็จะต้องออกมาอย่างนี้เพราะว่าเทคโนโลยีใหม่นั้นได้พิสูจน์อย่างหนึ่งครับว่าไม่มีใครรู้ว่าอนาคตของเศรษฐกิจการเมือง
ทคโนโลยีสังคมจะเป็นอย่างไรทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยครับว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าเด็กที่เรียนมหาวิทยาลัยอยู่ปีนี้เนี่ยควรจะเรียนวิชาอะไรเพื่อจบออกมาแล้วมีงานการทำที่จะสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเพราะตำแหน่งหน้าที่งานการในอีก5ปี10ปีข้างหน้าอาจจะเป็นตำแหน่งหน้าที่งานการที่วันนี้ไม่มีหรือมีแต่ไม่ใช่รูปแบบที่จะแปรสภาพในอนาคตอันใกล้เราจึงต้องฝึกต้องสอนคนพันใหม่ที่ใจกว้างที่เคารพในความเห็นแตกต่างที่เชื่อในความเท่าเทียมที่เชื่อในความเสรีของการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องเคารพในความเห็นของคนอื่นเพื่อจะสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ไม่อยู่ในความขัดแย้งเดิมๆที่สามารถออกจากกับดักที่เราเรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางแต่ตอนนี้มีกับดักใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือกับดักของความขัดแย้งที่ดูเหมือนว่าเราจะหมกมุ่นวกวนวนว่าอยู่กับความขัดแย้งเดิมที่อาจจะแปรรูปเป็นความขัดแย้งรูปแบบต่างๆแต่ก็ยังเป็นความขัดแย้งที่ทำลายโอกาสความเข้มแข็งของเราที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความสุขคุณภาพและความเอื้ออาทรที่เราเคยมีต่อกันยังมีคุณภาพยังมีกติกาและต้องเป็นกติกาสากลที่ทั่วโลกยอมรับด้วยครับว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกประเทศในแง่ของความดีความถูกต้องมีคุณธรรมตอบแทนในสิ่งที่ดีและลงโทษในสิ่งที่ไม่ดีเช่นกันนี่ครับนำเอาสิ่งที่คุณธีรยุทธ์พูดถึงการเมืองและความเมืองและข้อเสนอทางออกมานั่งถกแถลงในส่วนที่ผมคิดว่าน่าสนใจและนำมาเผยแพร่ชักชวนให้คนไทยทุกคนได้ช่วยกันคิดจากนี้ไปเพราะเราไม่สามารถติดกับดักนี้ตลอดไปครับเพราะถ้าเราไม่สามารถออกจากกับดักนี้เราจะไม่มีอนาคตให้กับลูกหลานเราเลยครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud